เรายังคงอยู่กับอุ้มชายหนุ่มยอดกตัญญูที่อยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับแม่และในวันนี้เขายังมาทำความฝันแทนคุณพ่อที่เสียไปในการร้องเพลงบนเวทีแห่งนี้เสียงร้องของเขาจะโดนใจคณะกรรมการหรือไม่ขึ้นอยู่กับเพลงที่จะต้องสุ่มเลือกครับอุ้มถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆได้เพลงอะไรนะครับหยุดครับหยุดครับเพลงเพลงอยากเมื่อบ้านเฮาดีพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอยากเมื่อบ้านเฮาดีตะเวนแดงและตรงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงทิวทุ่งท้องนาคือทอดแม่พ่อสำบายบ่น้อยามลูกจากมาฝ่าเฮือนแนมต้องมุ่งหยาหลับตายังจำฟังใจบ่ออุ่นใจคืออยู่บ้านเราหาปลานาหวานเกี่ยวข้าวของขึ้นเราลาผมต้มไก่หนาวหมอกจางๆไอดินกลิ่นฟางยังข้างในใจหอมเอ่ยหอมกลิ่นเข้าไม่น้ำตาสิไหลยามคิดหอดบ้านเฮือนซ่าบ้านนี้เป็นจังใดเนาะขอเพิ่นไว้ก่อนเด้อพ่อมีท่อกสกองคุณหมู่บ้านยังหาบ่ได้ค่าแรงจากนายชายวันต่อวันแต่คงรออีกก่อนเอิ้นนานความฝันคงยืนทางเราตานอนขอพรจากลูกแม่พ่อพรุ่งนี้สิไปสู่ต่อเหนื่อยพ่อลูกสิโอนเอาพอดมือพาป้าตรุษจีนคุณเด้อสิเมื่อบ้านเฮาพร้อมหน้ากันอยู่ผ้าเขามีสุขมีเศร้าเว้าสู่กันให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตจริงๆแบบไม่พูดไม่ได้เลยเสียงดีมากๆนะครับแบบครับสุดยอดมากๆแล้วก็ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งพี่อุ้มจะต้องร่ำรวยและได้ดีแน่นอนเพราะพี่อุ้มเป็นคนดีมากๆครับวันนี้ก็สู้ๆนะครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับภูมิใจแทนคุณพ่อนะท่านจากไปแต่ถ้าเกิดว่าได้ดูอยู่นะไม่รู้พูดในฐานะเป็นพ่อนะลูกครับมันภูมิใจจริงๆที่อุ้มโตจนแบบกลายเป็นผู้นำของครอบครัวได้เป็นเสาหลักได้แล้วเหมือนที่อุ้มมาวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนต้องการที่จะมาทำความฝันของพ่อให้เป็นจริงแล้วก็น่าจะดูแล้วก็เขาก็น่าจะยิ้มอยู่ด้วยนะอุ้มก็สู้ต่อไปนะลูกครับผมหนี้สินมันยังไงมันก็ต้องทำต่ออย่าท้ออย่าแบกอะไรทุกอย่างจนเกินไปผ่อนมันบ้างลูกอยู่ให้มันมีความสุขอะรับมันให้ได้อยู่มันให้ได้แล้วก็พยายามหาช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมีรายได้เพิ่มแล้วยังไงจัดสรรการใช้จ่ายด้วยก็สำคัญแรงกตัญญูของอุ้มจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นวันนี้เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ดีสมใจอุ้มแต่มันสามารถที่จะเพิ่มเติมไปได้เพราะอุ้มเป็นคนที่ไม่ยอมหยุดแน่นอนเชื่อมั่นอย่างนั้น
พออุ้มร้องเพลงนี้ถึงบอกว่ามันเห็นถึงความรู้สึกจริงๆที่หนูถ่ายทอดมามันตรงกับเรื่องราวที่หนูเป็นครับเป็นกำลังใจนะอุ้มนะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการที่จะทำให้ครอบครัวได้ดีกว่าเดิมและที่สำคัญคือให้แม่หมดหนี้มันคงจะทำให้อุ้มดีขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในครอบครัวด้วยโชคดีครับขอบคุณครับต้องเรียกว่าเสียงมีอำนาจสะกดได้นี่คือเสียงของคนที่เป็นนักร้องและหลายๆคนก็ไม่ได้มีนะฮะจริงๆนะบางคนขึ้นเวทีมาบางทีต้องเค้นต้องใดๆทั้งสิ้นแต่เนื้อเสียงของอุ้มเป็นเสียงธรรมชาติที่พอร้องออกมาแล้วก็เหมือนกันพี่เอชอบในความนิ่งแล้วมันก็แน่นในเนื้อเสียงของอุ้มด้วยในวันนี้ไปเป็นนักร้องได้เลยเสียงของเขาคือเสียงขายมากแล้วเสียงมีเสน่ห์มันสื่อสารอารมณ์ได้ดีนะลูกกับเพลงนี้รู้ว่าหนูกั้นความรู้สึกเพราะว่าเพิ่งเล่าเรื่องคุณพ่อมามันเหมือนแล้วเพลงมันตรงกับเรื่องราวมันก็จุกมันก็จุกเลยรู้สึกเลยว่ามันใช่ถ้าร้องไปแบบเยอะๆอินมากกว่านี้เมื่อไหร่น้ำตามันจะไหลใช่กลัวจะอินมากกว่านี้แล้วจะประคองเสียงไม่ได้มันจะมีท่อนแรกนะลูกนะที่ว่ามันเสียงมันไม่ค่อยเสถียรครับท่อนแรกเลยมีบ้างแต่หลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเหมือนเริ่มคอนโทรลตัวเองได้มากขึ้นแต่เรื่องอารมณ์เพลงมาเป็นที่หนึ่งครับเชิญไรอันครับทุกคนดีครับโอ้เก่งมากครับพี่สู้มากแล้วก็เข้าใจว่าพี่อาจจะเหนื่อยแต่ก็เชื่อเหมือนกันว่าความเหนื่อยเนี่ยมันแลกกับรอยยิ้มคนในครอบครัวแล้วมันหายแต่ก็อยากให้พี่รักษาสุขภาพตัวเองด้วยบางทีมันพักผ่อนน้อยเกินไปก็อาจจะเป็นผลเสียกับสุขภาพตัวเองด้วยสู้ๆผมเป็นกำลังใจให้ครับผู้ท้าฝันขึ้นมาอย่างอุ้มก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์เพลงจนโดนใจคณะกรรมการเลยทีเดียวครับงานหนักจึงตกไปอยู่ที่แชมป์177สมัยอย่างลีโอวันนี้เขาจะป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่เขาจะต้องสุ่มเลือกครับเพลงไหนร้องไม่ได้เลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะ เลิกแล้วค่ะอย่าได้นะเลิกแล้วค่ะเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเลี้ยงให้ดีแล้วบอกหยุดดังหยุดครับเลี้ยงยังฮักคือเก่าเฮ้ยออกแนวอีสานชนอีสานถ้าพร้อมแล้วยังฮักคือเก่าปัจจุบันบ่โทรหากันทุกวันก่อนก่อแต่ใจเปียกปอนเปื้อนน้ำตายังคอยฟังข่าวลงจากตำแหน่งคนหาหลังจากที่น้องเลือกเขาฝึกเป็นแฟนเก่าซ่อนความเศร้าสู่เงาด้วยงานเหมือนดังความฝันตอนเย็นเมื่อวานหน้าจอส่งข่าวขอความเงาเงาจากเบอร์เจ้าว่าเขาทิ้งกันถามอายว่าคิดจังได้ถ้าขอกลับมาร่วมฝันยืนยันเป็นคำเว้าสั้นๆฝากไปถ้าเอาความหักตั้งไว้แล้วนำความเสียใจมาลบหารด้วยความเจ็บวันจบก็ยังพบหักเหลือล้นตัวดอกว่าเคยโกรธแต่ยกโทษแบบบ่มีเงื่อนไขถ้อยคำของลมหายใจบอกว่าอ้ายยังหาบ่จางลบเถิดความหลังกลับมาร่วมทางคือวันเก่าๆแค่จบจากเขา
คำว่าเราเปิดรอทุกคำเก็บคำปลอบใจไว้รอหนึ่งก็คือบ่เป็นยังสองคือแม่เจ้าลงทางแต่ใจอ้ายยังหักคือกาวสิ่งที่เจ้าให้กับอ้ายในมื้อที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอ้ายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่าความหลังกลับมาร่วมทางคือวันเก่าเขาแห่จบจากเขาคำว่าเราเปิดรอทุกคำเก็บคำปลอบใจไว้รอหนึ่งก็คือบ่เป็นยังสองคือแม่เจ้าลงทางแต่ใจอ้ายเองยังหักคือกาวนุ๊กครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับปกติก็เคยฟังแต่น้องร้องเพลงภาคกลางโหวันนี้แบบเพิ่งเคยฟังร้องเพลงอีสานเก่งมากๆครับแล้วก็รู้ว่าน้องเป็นคนขยันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็สู้ชีวิตมากๆเลยวันนี้พี่ดีใจมากๆที่ได้มาฟังน้องร้องเพลงสดๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องเลยสู้ๆครับเรียวครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับมีหลายลูกเลยนะที่เป็นลูกของลีโอใส่เข้ามาแล้วมันเพราะมากเลยอ่ะวันนี้ถ้าจะต้องพูดก็อาจจะมีแค่ขึ้นหัวเพลงเท่านั้นนะลูกมันอาจจะดูดุไปนิดนึงปึ้งเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอหลังจากที่ขึ้นเพลงมานอกนั้นคือแบบมันมีจริงๆอ่ะเขามีลูกไอ้แบบลูกนาสิกของเขานะพี่สุเนาะที่มันจะมีหลุดออกมาจากลีโอเองอ่ะลูกเพราะเนาะเพราะหลายจุดเลยอ่ะที่ฟังอยู่อ่ะเก่งเก่งจังครับเชิญอาจารย์แม่ครับ นั่งขนลุกเลยอ่ะลูกแม่ไม่เคยฟังเพลงนี้นะให้ตายในครั้งแรกที่ได้ฟังด้วยซ้ำก็เอ๊ะเพลงนี้มันร้องยังไงเห็นพอแรนดอมมันได้เนาะมันกลายเป็นเอ๊ะเพลงเราไม่เคยฟังแล้วก็แอบห่วงเพราะว่าวันนี้เขาก็เจอสายแข็งอยู่เนาะเพราะว่าอุ้มก็ต้นทุนดีมากก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะลีโอถ้าได้เพลงไม่ถนัดจะเป็นยังไงแต่แม่ไม่รู้ว่าหนูถนัดหรือไม่ถนัดแต่ที่ฟังคือมันถนัดมากมันรู้สึกเลยว่ามันพริ้วอารมณ์ทุกอย่างมาหมดเลยนิดหน่อยเองช่วงกระตุกหัวนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นเองครับเชิญเมียในห้างพูดดีๆด้วยอย่านะลีโอเป็นคนที่มีศักยภาพที่สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ตรงนี้ต้องทำให้เต็มที่วันนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่มีความละเอียดในการร้องเพลงมากๆในทุกๆถ้อยคำเลยขอบครับเชิญไรอันครับครับเก่งครับเก่งก็มีความเป็นตัวเองสูงผมไม่เคยฟังเพลงนี้เหมือนกันครับผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกน้องก็ร้องถ่ายทอดมาดีฮะก็อินตามท่านพูดเลยอย่างเงี้ยสู้ต่อไปครับผมทั้งคู่ต่างก็ร้องเพลงทำผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าใครกันที่จะชนะในศึกครั้งนี้ระหว่างผู้ท้าบาทคนใหม่อย่างอุ้มที่อยากได้เงินไปใช้หนี้ให้แม่หรือว่าจะเป็นลีโอแชมป์177สมัย1คะแนนแรกจะเป็นของใครรอไปฟังคำตัดสินกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้พี่สุจะให้ใครปุ๊บหรือลีโอ1คะแนนแรกครับลีโอค่ะลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพิธาให้ลีโอจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าพิธาให้อุ้มเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะตัดสินเลยหรือไม่
หรือต่อลมหายใจของอุ้มถ้าอุ้มไม่ได้1คะแนนนี้กลับชัยภูมิครับลีโอค่ะลีโอครับ2ต่อ0ลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยสมัยที่178พี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับ1คะแนนไม่มีผลแล้วนะลูกลีโอขอเป็นตัวแทนนะครับคณะกรรมการทุกคนอุ้มอย่าหมดกำลังใจนะลูกหนูเป็นเด็กที่ดีแล้วมาสู้เพื่อครอบครัวรับกำลังใจดีๆจากพวกเรากลับไปด้วยนะครับให้อุ้มครับ1คะแนนครับ2ต่อ1ครับวันนี้อุ้มทำเต็มที่พี่รู้ว่าบางครั้งในขณะร้องมันเก็บไว้กลัวว่ามันจะร้องไห้แล้วมันจะร้องไม่ได้แต่อย่างที่พี่สุบอกวันนี้คุณอาจจะไม่ใช่มาในฐานะผู้เข้าแข่งขันแล้วคุณอาจจะกลับมาอีกครั้งในฐานะที่เป็นนักร้องแล้วก็ได้ใครจะรู้สมหวังเงินสั่งได้มอบรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงครับมอบ 5,000 บาทครับครับครับผมผมชื่นชมพี่อุ้มมากๆฮะทั้งเรื่องการพยายามสู้ชีวิตทุกอย่างและเรื่องร้องเพลงของพี่อุ้มผมอยากจะช่วยเป็นกำลังใจอยากจะช่วยปิดเน่ให้พี่อุ้มครับขอมอบไม่ 50,000 บาทครับผมโอ้ขอให้เจริญเจริญนะแล้วลูกสาธุนะอุ้มอยากบอกอะไรกับน้องเชิญครับขอบคุณลีโอมากครับนี่ก่อนนี้พี่สู้มาตั้งแต่พี่ปลดทหารมาวันนี้พี่ดีใจมากครับขอบคุณครับอย่าไปกอดน้องไม่เชิญครับสู้นะผมรู้ว่าพี่ลำบากมากไม่เป็นไรครับหมดนะหมดนะลูกดีใจด้วยต่อไปนะอุ้มต่อจากนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ทำเพื่อตัวเองบ้างแล้วก็ทำเพื่อคนที่เรารักนะขอให้อุ้มมีโอกาสได้ร้องเพลงอย่างเต็มความสามารถเราอาจจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากเขาจริงๆก็ได้นะหลังจากวันนี้ที่ลีโอปิดหนี้ให้เขาวันนี้ลีโอปิดบัญชีหนี้ให้อุ้มนะครับต้องขอขอบคุณความมีน้ำใจของลีโอมากจริงๆครับที่วันนี้เขามอบเงินช่วยเหลือปิดบัญชีหนี้ให้กับผู้เข้าแข่งขันอย่างอุ้มจำนวนถึง 50,000 บาทขอให้คุณงามความดีนี้รักษาให้เขาเป็นแชมป์ต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและต่อจากนี้ก็ขอให้ลีโอและพี่ไรอันสุ่มเลือกเพลงชิงดาวที่ถนัดร้องถูกใจกรรมการจนคว้าดาวไปได้5ดวงเต็มเลยนะครับเอาละครับเพลงมาครับคุณลำไยแม่สนุกสนานเหลือเกินพิษรักพิษณุโลกสแตนบายหล่อติ่งค่ะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานเอาละจะได้เพลงอะไรนะครับผมวันนี้ขึ้นอยู่กับนุเสียงโชคให้น้องหน่อยถ้าพร้อมแล้วซุ่มครับเรียกอะไรเอ่ยขอติ่งค่ะโหขอให้ได้ติ่งค่ะโหลำใหญ่ค่ะติ่งค่ะไปติ่งค่ะไปหรอโอ้ยโอเคเอ้าจากน้ำตาโยกกันสักนิดนึงครับผมพี่น้องครับพร้อมไหมฮะครับเชิญร้องไห้ครับร้องเพลงอ๋อร้องเพลงครับสวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานมองมิ่มในตาโสภามันดังจันทร์ทองไปไหนและเห็นใคร
ายยืนจ้องเดินแทบตกท้องร่องมัวแต่มองละของในร่มผ้าเอ้ยช่อลำยองลงหน้าหน้าทองหลวงพ่อไหนมาบาตาดูไปดูมาก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานงามจนแย่งกันมองเหมือนเอาทองมาหุ้มมาห่ออะอย่างนี้ละต้องมีแฟนหล่อตำมือต่อหม้อคุณไม่พอนั่งร้องไห้เอ้ยชอบไปเรียวรักสาวข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวขาดไฟสวยขาดบาดใจแล้วก็รู้ยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดียังไงจ๊ะแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานอย่างนี้ละต้องมีแฟนหล่อพี่เองละตำมืดต่อหม้อคุณไม่พอนั่งร้องไห้เอ้ยชอบไปเรียวรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวขาดไฟสวยขาดบาดใจดูยังไงก็สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานละก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานขอบคุณครับโอ้หนุ่มหนานเลยครับผมแหมลืมน้ำตาไปเลยพวกเราทีเดียวเชียวเอ้าทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับพี่ลิงครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่นุมาช่วยเสียงโชคให้ทุกตู้เลยครับอ้าวพี่นุเสียงโชคแทนน้องหน่อยไปครับเอาแสนเลยนะพี่นุเอาแสนแตกขอ5 4 0หรือ1เสียงโชคครับยิ้มรับทรัพย์ยิ้มรับทรัพย์มาเลย5นุมันยิ้มเก่งเออนุละยิ้มรับทรัพย์4แล้วสวยงามดีดีงามมาที่หลัก10นะครับนุ๊กมี2ตัวคือ3หรือ4มีโอกาสลุ้นแจ็คพอตเสี่ยงโชคครับยิ้มรับ3ยิ้มรับ4 3หรือ4ถ้า4เป็นแบบ3ถ้า3เป็นแบบเรียกศูนย์อะ0ไม่ได้ทั้ง3และ4นะครับผมวันนี้ทั้งพี่นุและน้องลีโอก็พลาดโอกาสที่จะทำแจ็คพอต 100,000 บาทแตกไปแล้วแต่ก็ยังมีหวังลุ้นเงินครึ่งแสนอยู่ครับโดยเลขที่เหลือพี่นุจับหลักร้อยได้เลข1และจับหลักพันได้เลข5ครับในหลักหมื่นนี้ขอให้พี่นุจับหลักหมื่นได้เลข5ไปเลยนะครับนุขอให้ได้5ครับลีโอจับเออปิดบัญชีนี่ให้อุ้มด้วยนะครับขอให้เจอ5ครับจับเร็วมากค่ะจับเร็วมากจับเร็วมากจับแบบไม่ต้องคุยเลยจับเร็วเพราะจับลุ้นลุ้นพร้อมกันโอ้จับเร็วช่วยด้วยเล่นเล่นอย่างนี้ป่ะเยอะเยอะเนี่ยจะได้ 50,000 หรือไม่ครับเยอะเยอะเดี๋ยว 3บอกว่าเยอะเยอะเยอะไงเยอะโอ้ยสี่โอ้ยโอ้ยสุดยอดโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะโอ้โห 45,104 บาทครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอนุยืนตรงกลางเลยสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเขาจะถึง5ล้านฮะสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง
4,997,078 บาทครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลีโอปิดบัญชีนี้ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ยากลำบากขอให้ลีโอรักษาแชมป์ต่อไปได้อีกเรื่อยๆร้องเพลงมอบความสุขทั้งรอยยิ้มและน้ำตาจากความยินดีให้คนไทยได้อบอุ่นหัวใจกันนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับไมค์บอดี้เสียงโชคไม่ต้องเก็บกระเป๋าไม่ต้องเริ่มต้นใหม่บ่อยากเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่อีกแล้วถ้าซ่อมรถยังมีวันพักซ่อมรักไม่มีวันงดเพราะรักใครไกลตาไม่มันไปหาไม่ช้าก็อดเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเฮาย้อนตำนานผาแดงนางไอไม่มีนักร้องประกวดอยู่ในสายตาเขาเหมือนศิลปินแล้วนะมาเข้ามาซับน้ำตาหากว่ามันลายโคตรเพราะเลยชอบค่ะต่อไปพบกับเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่กับละครเวิร์กพอยต์ครูเป็นสีกับเลดี้ป๋อง1 ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธห้ามพลาดครับ